เทศอบรมพระในวันที่29พฤศจิกายนพ.ศ. 2508ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนออกพรรษาแล้วเป็นประเพณีของท่านนักปฏิบัติที่จะทำความสนใจต่อสถานที่ที่เลือกสงัดในครั้งพุทธกาลก็เป็นมาอย่างนั้นตลอดถึงสมัยปัจจุบันไม่ได้ถือการเกี่ยวเรื่องสงัดเพื่อการบำเพ็ญเพียรด้วยความสะดวกนี้เป็นการปิดขวางทางดำเนินของพระศาสนาเนี่ยเป็นการกวงความเจริญของโลกแต่เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมพระศาสนาภายในตัวเองและส่งเสริมพระศาสนาซึ่งเป็นส่วนรวมตลอดถึงโลกที่อาศัยธรรมะคือหลักของพระศาสนาจะมีความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยเกี่ยวกับพระผู้เป็นหลักของพระศาสนาอันผู้ถือพระพุทธศาสนาอันใกล้ชิดสนิทกับธรรมนิยมยิ่งกว่าโลกโลกจะได้ถือเป็นคติตัวอย่างและให้ความร่มเย็นแก่โลกได้เท่าที่ควรแก่กำลังความสามารถของตนฉะนั้นการสอดแสวงหาที่บำเพ็ญเพียรเพื่อความสะดวกแก่จิตใจของเราเองเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักบวชผู้มุ่งหน้าปฏิบัติและมีหน้าที่อันเดียวคือการบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจมีพุทธประเพณีเป็นมาอย่างนี้สาวกขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าที่ปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาและเป็นสรณะของพวกเราทั้งหลายได้กราบไหว้อยู่ทุกวันนี้ท่านเป็นมาดังที่กล่าวมานี้ไม่ได้มีความฟุ้งเฟ้อเหอเหินไปตามสิ่งยั่วยวนต่างๆซึ่งมีอยู่ทั้งภายนอกและภายในและมีอยู่ตลอดกาลแต่เป็นผู้มุ่งเพื่อความดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัยที่พระองค์ประทานไว้แล้วอย่างใดไม่มีเข็มทิศที่จะเอ็นเอียงไปอย่างอื่นนอกจากหลักธรรมวินัยของพระองค์ท่านนี่เป็นเข็มทิศที่สาวกทั้งหลายได้ดำเนินมาและเป็นผลสำเร็จโดยสมบูรณ์ในใจของท่านด้วยเมื่อได้ระบายออกจากใจที่เดินรับการบำเพ็ญโดยถูกต้องจนปรากฏเป็นจิตที่บริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วกระจายออกไปทิศใดทางใดยอมเป็นความร่มเย็นแก่โลกผู้มีความสนใจใคร่ต่อธรรมะของท่านมีบรรดาเราทั้งหลายก็ได้นามว่าเป็นนักบวชคือเป็นผู้เว้นจากความเป็นคฤหัสถ์มาแล้วโดยทางเพศและเว้นจากความประพฤติซึ่งจะเป็นข้าศึกต่อเพศของพระและมีหน้าที่ที่จะบำเพ็ญตนให้เป็นไปเพื่ออัตเพื่อธรรมอย่างยิ่งจึงควรสนใจอย่างยิ่งในตัวของเราการออกแสวงหาวิเวกสงัดนั้นเป็นความชอบธรรมแต่การจะ
ไปอย่างแบบโลกโลกจะอยู่ก็ไม่เป็นธรรมไม่ว่าแต่การไปแม้การไปก็ไม่เป็นธรรมไม่มีสิ่งใดจะดีขึ้นเพราะการอยู่และการไปของผู้ไม่สนใจในอัตธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็มีแต่ขาดทุนจะไปที่ใดก็ไม่ปรากฏเป็นผลประโยชน์มีแต่ความขาดทุนไปเป็นลำดับนี่ไม่ใช่หลักของพระผู้อยู่และไปด้วยความสนใจให้ถูกต้องตามเพศของพระและหน้าที่ของพระแต่กลับเป็นข้าศึกต่อเรื่องของพระทำพระของเราให้ด้อยลงทำพระศาสนาซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับเราให้ด้อยลงทำวงคณะให้ด้อยลงไปตามๆกันทุกสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นพระของเราไม่ว่ากว้างหรือแคบจะเป็นเรื่องที่ด้อยลงตามๆกันเพราะเราซึ่งเป็นตัวเหตุทำให้ด้อยลงในตัวของเราเองผู้ปฏิบัติจึงควรคำนึงถึงเรื่องของตัวเสมอทั้งการอยู่ทั้งการไปอยู่ก็ให้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนมีการสอดส่องมองดูเรื่องของเราและเรื่องของหมู่คณะซึ่งจะควรนำมาปรับปรุงตนเองโดยเห็นว่าสิ่งที่ได้เห็นได้ยินจากอากัปกิริยาของครูอาจารย์และหมู่เพื่อนว่าเป็นสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์แก่ตนและน้อมเอาสิ่งนั้นเข้ามาปรับปรุงแก้ไขตนเองนี่คือว่าอยู่ด้วยการศึกษาอยู่ด้วยเหตุด้วยผลคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆมือออกไปก็เป็นผู้สอบแสวงหาเรื่องเหตุผลซึ่งเกี่ยวข้องกับตนตนนี้เป็นหลักประกันที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งทั่วไปในเวลาก้าวไปก็ดีอยู่ก็ดีไปที่ใดก็ดีอยู่ที่ใดก็ดีเรื่องของเราจะเป็นเรื่องประกันตัวหรือเป็นเรื่องรับประกันที่จะต้องสัมผัสเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งดีและชั่วเราจะทำความสนใจเพื่อจะยังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากสิ่งเกี่ยวข้องให้ปรากฏขึ้นในตัวของเราอย่างไรบ้างหรือจะทำตัวให้พลอยล่มจมไปกับสิ่งทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องนั้นไปเสียหมดข้อนี้เราต้องคำนึงเสมอเราอยู่ก็ให้มีครูอาจารย์เป็นเครื่องตักเตือนจิตใจเสมอเราออกไปที่ใดก็ต้องมีครูอาจารย์เป็นเครื่องตักเตือนเสมอเพราะธรรมะที่ออกจากศาสนธรรมครูอาจารย์ท่านนำมาสั่งสอนเราเป็นธรรมะที่ถูกต้องเพื่อทางสงบร่มเย็นแก่เราเป็นขั้นขั้นเราผู้มาศึกษาก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะดำเนินตนของตนให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าให้เคลื่อนคลาดเมื่อการดำเนินก็เป็นการรับรองคือปฏิปทาก็รับรองว่าถูกต้องผลจะเป็นความถูกต้องขึ้นมาเป็นขั้นขั้นนับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดคือวิมุตติพระนิพพานจะไม่มีความบกพร่องหรือผิดพลาดไปแม้แต่น้อยเพราะหลักปฏิปทาเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่แล้วว่าถูกต้องผลจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญทั้งการอยู่ทั้งการไปตลอดอิริยาบถทั้งสี่จะเป็นผลสืบทอดกันไปเป็นลำดับลำดับจากปฏิปทาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านี่หลักปฏิปทาของผู้จะดำเนินให้เป็นไปเพื่อความเจริญภายในจิตใจจริงๆต้องเป็นผู้สนใจต่อข้อปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้ทุกท่านที่มาศึกษามาอยู่เป็นเวลาหลายปีก็มี
เทิงมาก็มีต่างท่านก็เป็นผู้มุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทำที่จะแก้ไขตนเองธรรมะที่ได้ยินได้ฟังจากท่านหรือจากหมู่คณะโปรดให้ถือว่าเป็นธรรมที่สำคัญออกมาจากความบริสุทธิ์ท่าไทยของพระพุทธเจ้าโปรดได้นำธรรมะนั้นมาปกครองจิตใจประหนึ่งว่าศาสดาอยู่บนหัวใจเราทุกๆขณะอย่าให้ศาสดาที่จอมปลอมซึ่งเคยแทรกซึมอยู่กับหัวใจนั้นขึ้นอยู่บนหัวใจจะทำความรู้ความเห็นความประพฤติทุกด้านของเราให้ผิดพลาดไปจากหลักธรรมของศาสนาที่แท้จริงสอนไว้การปฏิบัติก็คือการแก้ไขสิ่งบกพร่องนั่นเองการส่งเสริมสิ่งที่ตนปฏิบัติถูกต้องแล้วให้มีกำลังเจริญยิ่งขึ้นไปนี่ทั้งสองประเภทนี้เป็นจิตจำเป็นของผู้มุ่งความเจริญอย่าได้เห็นว่าการแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่บกพร่องว่าเป็นภาระอันหนักจนเหลือความสามารถของตนที่จะแก้ไขได้และอย่าเห็นว่าสิ่งที่ตนดำเนินมาด้วยความถูกต้องแล้วจะมีกำลังเจริญขึ้นไปเป็นลำดับโดยตนเองไม่ส่งเสริมเป็นลำดับไปแต่จะเจริญเพราะการส่งเสริมขึ้นด้วยความภาคเพียรและถือว่าเป็นจิตสำคัญเช่นเดียวกันกับการถอดถอนสิ่งที่เห็นว่าเป็นภัยแก่ตนเองจิตทั้งสองประเภทคือการถอดถอนสิ่งที่ผิดและการส่งเสริมสิ่งที่ถูกให้มีกำลังมากขึ้นนี่เป็นจิตจำเป็นเสมอกันถ้าเราเป็นผู้รักเราเป็นผู้สงวนตนเป็นผู้มุ่งความเจริญรุ่งเรืองเพราะเหตุแห่งการปฏิบัติโดยถูกต้องและสมบูรณ์แล้วจงเป็นผู้มีความสนใจต่อการส่งเสริมข้อปฏิบัติที่ถูกต้องของตนให้มีกำลังมากขึ้นเป็นลำดับอย่าลดละความเพียรในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อตนเองโปรดเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะควรละเช่นเดียวกันอย่าเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยเพราะสิ่งที่เป็นภัยก็ดีสิ่งที่เป็นคุณก็ดีจะเป็นขึ้นจากเราคนเดียวมาได้เหาะลอยมาจากที่ไหนแล้วปรากฏเป็นความผิดพลาดหรือเป็นภัยขึ้นมาแก่เราและไม่ได้เหาะลอยมาจากที่ไหนมาปรากฏเป็นความดีเด่นขึ้นภายในตัวของเราโดยไม่ต้องทำการส่งเสริมและบำเพ็ญให้มีกำลังมากขึ้นแต่เกิดขึ้นจากเรื่องของเราด้วยกันทั้งสองประเภทนี่เป็นหนักใหญ่สำหรับเราจะมองข้ามไปไม่ได้ถ้าเรายังเห็นว่าตนเป็นของเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใจเป็นของที่มีคุณค่าศาสนาเป็นของประเสริฐจึงควรอย่างยิ่งที่จะสนใจต่อเรื่องของตนโดยเฉพาะไม่เลือกว่าการสถานที่ใดๆและสมัยใดๆไม่ว่าจะนั่งไม่ว่าจะยืนไม่ว่าจะเดินไม่ว่าจะนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ในวัดไม่ว่าจะไปนอกวัดไม่ว่าจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใดและสถานที่ใดๆเวลาใดๆจงถือความเพียรซึ่งเป็นเครื่องแนบสนิทให้รู้เรื่องความเป็นของตนอันจะแสดงออกมาจากใจระบายออกมาทางกายทางวาจาอยู่เสมอนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมตนผู้ใดมีความสนใจและหนักแน่นต่อการมองดูเหตุการณ์ซึ่งจะเกิดขึ้นภายในตนใจของตนแล้วออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งอื่นให้กลายเป็นความมัวหมองหรือเป็นภัยขึ้นมาแก่ตนผู้มีสติระมัดระวังเช่นนี้จะเป็นไปเพื่อความเจริญไม่มีความเสื่อมถอยลงไปและจะเป็นผู้สามารถลื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้ในปัจจุบันชาตินี้
พราะอำนาจแห่งความเพียรความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่เสมอไม่ลดละการแนะนำสั่งสอนบรรดาท่านผู้มาศึกษานี่ก็รู้สึกว่าได้ทุ่มเทกำลังลงด้วยเจตนาหวังดีแต่บรรดาท่านผู้ฟังโดยไม่มีการปิดบังลี้ลับผู้มีความสนใจจะนำธรรมะที่แสดงนี้ไปปฏิบัติก็โปรดได้ทำความสนใจแก่ตนเองอย่าให้ตัวของตัวนั้นกลายเป็นคนล้าสมัยไปโดยเจ้าตัวไม่รู้แต่จะถือว่าตนเป็นคนทันสมัยในสิ่งที่จะเป็นภัยแก่ตนซึ่งจะทำตนทั้งตนให้ล่มจมลงเพราะความสำคัญว่าตนทันสมัยนั้นเราไม่ใช่คนสมัยใหม่เราไม่ใช่คนสมัยเก่าเพราะเราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตหลักธรรมวินัยสอนไว้อย่างไรโปรดได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยประจำเพศของพระและเจตนาของตนที่มุ่งจะตามเสด็จของพระพุทธตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันโดยความบริสุทธิ์ทางภายในใจจงทำความหนักแน่นต่อข้อปฏิบัติอย่ามองเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยความภาคเพียรของตนไม่มีสิ่งใดจะมีคุณค่ามากยิ่งกว่าใจดวงนี้และยิ่งกว่าความประพฤติดีของเราเพื่อสั่งเสริมจิตส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความเจริญไปตามหลักธรรมวินัยจึงสมกับเราเป็นสากยบุตรจับไปที่ไหนขอให้มีครูมีอาจารย์เป็นเครื่องแนบสนิทอยู่กับกายวาจาใจจะเป็นที่ร่มเย็นภายในใจตนด้วยจะเป็นที่ยินดีแก่ผู้มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะขึ้นชื่อว่าของดีแล้วปรากฏแก่ท่านผู้ใดหรือท่านผู้ใดมาเกี่ยวข้องจะต้องทราบเสมอว่านั่นคือของดีถ้าตนประพฤติปฏิบัติดีแล้วใครจะมานินทาว่ากล่าวให้ล่มละลายไปก็ไม่สามารถจะทำความดีนั้นให้ล่มละลายไปได้แต่ถ้าเราปฏิบัติตัวเราไม่ดีแม้จะมีใครๆหรือตัวของเราเองส่งเสริมยกย่องตนเองว่าเป็นผู้ดีก็ไม่ดีอยู่นั่นเองเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สำเร็จขึ้นจากการส่งเสริมยกย่องเอาเฉยแต่ต้องขึ้นอยู่กับการปรับปรุงถ้าส่งเสริมก็ต้องส่งเสริมด้วยวิธีส่งเสริมด้วยวิธีปรับปรุงแก้ไขนี่เป็นการส่งเสริมที่ถูกต้องการตำหนิก็ตำหนิหาทางแก้ไขจัดว่าเป็นการถูกต้องการชมเชยก็แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติของตนที่ทำมาเต็มสติกำลังความสามารถเป็นเหตุให้เกิดความภาคภูมิใจเป็นทักๆไปนี่ก็ชื่อว่าเป็นการส่งเสริมโดยถูกต้องเพราะส่งเสริมผลที่ปรากฏขึ้นด้วยข้อปฏิบัติชอบของตนแต่จะไปเสียกสรรตั้นยอเอาเฉยๆโดยหลักข้อปฏิบัติไม่เป็นไปตามจะเป็นโมฆะบุรุษในเพศแห่งพระของเราอย่าให้ปลอมพระนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่บวชตามป่าตามโลกไม่ได้บวชตามศักษาวาสิงที่ไหนแต่บวชมีอุปชาอาจารย์บวชตามหลักธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อปรากฏเป็นองค์ของพระขึ้นมาก็เป็นพระที่สมบูรณ์ตามสมมุติเมื่อเป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นมาตามหลักธรรมวินัยที่ประทานไว้แล้วอย่าทำพระที่สมบูรณ์นี้ให้กลายเป็นพระที่ปลอมไปด้วยข้อปฏิบัติปลอมไปด้วยความรู้ความเห็นปลอมไปด้วยกิริยามารยาทปลอมไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะพอกผุนหัวใจพระจะปลอมไปโดยวิธีนี้โปรดพากันระมัดระวังรักษาอย่าให้สิ่งจอมปลอมเหล่านี้มาพอกผุนเพศของพระและหัวใจของพระให้กลายเป็นของจอมปลอมไปหมดทั้งเพศและจิตใจจะหาทางออกไม่ได้บวชก็บวชเฉยๆ
พศของพระก็เพศเฉยๆผ้าเหลืองก็เหลืองเฉยๆใจไม่เป็นพระข้อปฏิบัติไม่เป็นข้อปฏิบัติของพระความรู้ความเห็นไม่เป็นไปตามทางของพระความสุขที่พระจะได้รับจึงไม่ปรากฏนี่โปรดให้พิจารณามากๆซึ่งขณะนี้เราเป็นพระโดยสมบูรณ์แล้วตามหลักพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าและจงพยายามสั่งปรับปรุงพระของตนให้เป็นพระในหลักธรรมชาติขึ้นมาจากพระที่สมบูรณ์แล้วโดยพระบัญญัตินี้ขึ้นไปเป็นขั้นๆเริ่มแต่ความสงบใจคือมีความสงบเยือกเย็นใจด้วยข้อปฏิบัติดัดแปลงจิตใจของตนจะอุบายวิธีภาวนาวิธีใดก็ตามซึ่งเป็นอุบายบังคับหรือดัดแปลงจิตใจของตนให้ก้าวเข้าสู่ความสงบนี่ก็จะเป็นพระขึ้นไปเป็นขั้นๆความสงบเราเรียนมาเสียจนชินสมาธิเราเรียนเสียจนชินจำได้เสียจนชินใจหลักแห่งความสงบจริงๆที่เราจะประสบประการนั้นมีอยู่ที่ตรงไหนนี่เป็นหลักสำคัญถ้าไม่มีอยู่ในหลักข้อปฏิบัติคือการอบรมจิตใจด้วยความเข้มแข็งไม่มีทางอื่นที่จะเกิดขึ้นแห่งความสงบเย็นใจในเพศของพระนี่เลยปัญญาถ้านอนอยู่เฉยๆเป็นปัญญาแล้วสัตว์เดรัจฉานก็นอนได้จะกลายเป็นผู้ฉลาดทัดเทียมกันกับมนุษย์ทั่วๆไปไม่ว่าแต่เราซึ่งเป็นพระแล้วจะเป็นผู้ฉลาดโดยวิธีนอนจมอยู่ในเสื่อในหมอนเฉยๆแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยการพินิจพิจารณาไตรตรองดูสาเหตุที่มาเกี่ยวข้องกับตนทั้งภายนอกและภายในนี่เป็นธรรมเทศนาซึ่งจะมาสัมผัสกับใจเป็นเหตุให้ปัญญาของเราจะเพิ่มขึ้นมาพร้อมทั้งสติจะตามรู้ตามเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องแล้วไตรตรองให้เห็นชัดด้วยปัญญาส่วนใดที่จะปรากฏให้เป็นสภาพแห่งไตรลักษณ์ใดไตรลักษณ์หนึ่งจะหนีจากปัญญานี้ไปไม่ได้เรื่องอนิจจังก็จะเห็นขึ้นที่กายของเราเห็นขึ้นที่อาการของใจเราเรื่องทุกขังก็นั่งทับนอนทับกันอยู่ตลอดเวลาจะสงสัยไปที่ไหนเมื่อยังปัญญาลงไปสู่ที่นี่แล้วจะเห็นทุกขังประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องจำเอาแต่ชื่อว่าทุกขังโดยไม่ต้องจำเอาแต่ชื่อว่าอนิจจังโดยไม่ต้องจำเอาแต่ชื่อว่าอนัตตาแต่จะเป็นหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาประจำปัญญาของเราที่ทำความสนใจใส่ตรองดูกับหลักธรรมชาติที่เป็นไตรลักษณ์อยู่แล้วนั้นเป็นขั้นๆไปชื่อของสมาธิที่เราได้ยินนั้นก็จะมาปรากฏขึ้นจากหลักแห่งการพิจารณาโดยทางไตรลักษณ์นี้เป็นความสงบเย็นใจขึ้นที่ดวงใจของเราความฉลาดรอบคอบก็จะปรากฏขึ้นกับท่านผู้พิจารณาโดยถือไตรลักษณ์เป็นหินรับปัญญาให้คมกล้าปัญญาทุกขั้นจะเป็นไปตามหลักของไตรลักษณ์ที่เป็นหินรับโดยสม่ำเสมอสมาธิคือความสงบใจจะมีความแน่นหนามั่นคงไปเป็นขั้นๆเมื่อปัญญาได้พิจารณาค้นคว้ามากไปเท่าไหร่ก็ยิ่งจะถอดถอนสิ่งที่กดทวงจิตใจให้ได้มีการกระเตื้องขึ้นมาเป็นลำดับลำดับสมาธิกับปัญญาก็กลมกล่อมกันไปในจิตดวงเดียวนั้นพูดถึงเรื่องสมาธิก็จะประจักษ์กับใจคือตัวแห่งความสงบนั่นเองพูดถึงเรื่องปัญญาก็จะมากระเทือนถึงใจผู้มีปัญญารอบด้านอยู่กับตัวเองซึ่งใคร่ควรอยู่เสมอเรื่องวิมุตตินิพพานจะไปหาที่ไหนถ้าสติปัญญากับความเพียรได้สัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันไปกับกายกับใจของตนที่รวมแล้วเรียกว่ากองขันธ์อันนี้คำว่าศีลสมาธิปัญญานั้นโปรดอย่าได้คาดไปว่าจะมีห้างร้านต่างๆเป็นที่สถิตอยู่ของศีลของสมาธิของปัญญาของกิเลสตัณหาอาสวะทุกๆประเภทแต่โปรดทราบว่ากายกับใจนี้แหละเป็นภาชนะ
สำหรับรับรองศีลสมาธิปัญญากิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทมีอยู่ที่นี้หมดเรื่องไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีอยู่ที่นี่ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องจักรู้สิ่งเหล่านี้เพื่อจะถอดถอนจิตใจให้พ้นจากภาวะคือความเป็นอยู่ณบัดนี้ไปเป็นขั้นๆก็จะปรากฏกันที่นี่เมื่อปัญญามีความเฉลียวฉลาดเพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ทุกๆเวลาแล้วจิตแม้จะเคยนอนจมอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะมาเป็นเวลานานสักเท่าไหร่ก็ตามจะไม่ต้องถามหาทางหลุดพ้นเช่นเดียวกับนักโทษที่ติดตารางที่ติดคุกอยู่ในเรือนจำจะเป็นโทษกี่ปีกี่เดือนก็ตามจะเป็นละหุโทษก็ตามครุโทษก็ตามเมื่อพ้นจากโทษเขาปลดปล่อยออกมาจากที่คุมขังแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องถามถึงบ้านถึงเดือนของเขาว่าเขาได้ติดคุกมาเป็นเวลาเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเขาจำหนทางจากเรือนจำนี้ไปถึงบ้านเขาไม่ได้แต่เขาจะตรงไปบ้านเขาโดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งนั้นนี่ข้อนี้ฉันใดจิตจะนอนจมอยู่กับกิเลสตัณหาอาสวะมากี่กับกี่กันก็ตามไม่เป็นปัญหาขอให้สติปัญญาเป็นเครื่องปลดปล่อยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับใจหรือกดทวงใจนั้นให้ออกได้โดยสิ้นเชิงแล้วเป็นที่พอใจโดยไม่ต้องเป็นกังวลที่จะถามถึงความพ้นทุกข์และพระนิพพานอยู่ที่ไหนจำไม่ได้ดังนี้จะไม่มีโปรดอย่าได้ไปคาดหมายข้างนอกซึ่งคิดจากพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ว่าสัจธรรมมีอยู่กับกายกับใจของเราสติปัฏฐาน4ก็มีอยู่กับกายกับใจของเรามีอยู่ที่นี่พูดเรื่องไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่ที่นี่หมดไม่ปรากฏว่ามีที่อื่นเป็นแดนเกิดและเป็นที่สถิตอยู่ของธรรมเหล่านี้เลยซึ่งควรจะละเมอเพ้อฝันหาไปต่างๆนานาซึ่งเป็นการกระคุกเงาไปเฉยๆไม่เป็นประโยชน์แก่โมฆะบุรุษผูกเสียจากหลักธรรมที่พระองค์ตรัสสอนไว้ทุกเป็นของใหม่หรือเป็นของเก่าโปรดพิจารณาให้ดีสมุทัยนิโรธมรรคเป็นของใหม่หรือของเก่าธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่เป็นของล่าสมัยหรือเป็นปัจจุบันนักการผู้ปฏิบัติควรจะสนใจในธรรมเหล่านี้ให้รู้ชัดประจักษ์กับตัวเองเพราะธรรมทั้งนี้มีอยู่กับเราทุกๆท่านไม่ควรจะสงสัยไปที่ไหนทุกจะเป็นมาจากอดีตก็ตามก็ต้องแสดงหลักให้ปรากฏเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ตั้งทางกายทางใจก็เห็นประจักษ์อยู่นี้สมุทัยจะแสดงตัวให้ไปเกิดเป็นภพเป็นชาติในสถานที่ใดก็ต้องเป็นเชื้อที่แสดงออกจากภายในใจซึ่งเห็นประจักษ์หรือมีอยู่ในตัวในใจของเราณบัดนี้มรรคคือข้อปฏิบัติที่ดัดแปลงแก้ไขเพื่อถอดถอนหรือลื้อฟื้นสมุทัยออกมาจากใจให้สิ้นซากไปก็มีอยู่กับกายกับใจของเราทุกท่านนิโรธเมื่อเรื่องของมรรคปฏิบัติต่อเรื่องของสมุทัยให้เต็มที่หรือสมบูรณ์แล้วจะไม่ต้องไปถามหาทางดับสมุทัยดับทุกข์พอสมุทัยดับไปทุกข์ก็ดับไปเท่านั้นนิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่เราจะหานิโรธความดับทุกข์ที่ไหนถ้าไม่หาที่ทุกข์มีอยู่แก้ไขกันตรงที่ทุกข์มีอยู่สมุทัยมีอยู่นี่เท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะเป็นสมบัติอันสมหวังของผู้ปฏิบัติตามหลักแห่งสวัคขาตธรรมของพระโพธิสัตว์ธรรมที่กล่าวมาทั้งนี้เป็นหลักปัจจุบันอยู่ตลอดเวลากำหนดลงเมื่อไรก็เห็นทุกทั้งทุกทางกายและทุกทางใจจะเป็นของที่ผ่านสมัยไปไหนถ้าเป็นของผ่านไปแล้วก็ไม่ปรากฏในบุคคลและสัตว์ถ้าเป็นอนาคตก็ไม่ปรากฏเพราะอยู่ข้างหน้า
แต่นี้เป็นปัจจุบันจึงปรากฏรู้เห็นอยู่กับเราทุกๆท่านและทุกๆขณะด้วยทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีเป็นของที่ปรากฏอยู่สติกับปัญญาเมื่อรู้ฟื้นขึ้นมาจากดวงใจอันนี้ก็ปรากฏอยู่เช่นเดียวกันแล้วนิโรธะคือความดับทุกข์จะไปมีอยู่การหน้าการหลังที่ไหนถ้าไม่เกิดในฉากเดียวกันความบริสุทธิ์เมื่อสิ่งเหล่านี้ได้หลุดลอยออกไปเพราะอำนาจแห่งความปฏิบัติแล้วเราจะไปหากันที่ไหนถ้าไม่หาถ้าไม่รู้กันที่จุดแห่งทุกข์หรือสมุทัยดับไปนี้นี่ธรรมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นปัจจุบันธรรมมีอยู่กับเราทุกท่านผู้สนใจปฏิบัติควรจะมองลงไปที่นี่อย่าไปตื่นเต้นกับเมื่อวันปีเดือนสถานที่ที่โน้นที่นี่นั่นเป็นโอกาสอันหนึ่งที่เราจะเสาะแสวงเพื่อเป็นชัยสมรภูมิอันเหมาะสมสำหรับผู้จะดำเนินเพื่อการถอดถอนหรือประหัตประหารสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจนี้ให้หมดไปหรือสิ้นซากลงไปเป็นลำดับจะทำความสนใจต่อที่เช่นนั้นเช่นนั้นแต่ไม่ควรมองข้ามไปจนกลายเป็นเรื่องอนาคตหรือคว้าน้ำเหลวต้องมองลงที่ปัจจุบันนี้ไปอยู่ที่ไหนก็จะทำการแก้ไขลงที่จุดนี้เพื่อการบำเพ็ญในจุดนี้ให้ได้รับความสะดวกไม่ว่าจะอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เพื่อความสะดวกในการบำเพ็ญของตนเท่านั้นฉะนั้นจงอย่าลืมเรื่องความสะดวกจงอย่าลืมเรื่องความเพียรว่าเพียรเพื่อเห็นเหตุผลที่ปรากฏอยู่กับใจดวงนี้นี่แหละเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งดีทั้งชั่วทุกข์ก็มีอยู่ที่นี่สมุทัยมีอยู่ที่นี่นิโรธหรือมรรคก็มีอยู่ที่นี่คือนิโรธและมรรคก็มีอยู่ที่นี่ความสิ้นสุดแห่งทุกข์โดยประการทั้งปวงก็มีอยู่ที่นี่เราซึ่งได้นามว่าเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติแล้วอย่าทิ้งลวดลายให้กิเลสหัวเราะยอกไม่สมนามว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเลยทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องไปเป็นกังวลให้เหนือจากเพศของพระซึ่งเป็นเพศที่พอดีอยู่เสมอการใช้การสอยการเป็นอยู่ปูวายทุกสิ่งซึ่งเป็นสิ่งเกี่ยวข้องที่เราจะต้องอาศัยตามกาลเวลาเราให้แยกไว้เป็นภาคหนึ่งแต่เรื่องของใจให้มีความพอดีอยู่เสมอกับสิ่งเหล่านั้นอย่าให้เกิดความพุ่งเป้อเผื่อเสริมจนถึงกับติดไปเป็นความเห็นผิดไปตามสิ่งเหล่านั้นคือเป็นความกังวลใจก็กลายเป็นโรคไปเสียในเพศแห่งพระนี่จะไม่มีอะไรเป็นผลดีเกิดขึ้นสำหรับพระผู้หมดความพอดีประจำตนเลยโปรดทราบไว้ทุกท่านการไปเที่ยวหาที่สงัดวิเวกหรือไปเสาะแสวงหาที่สงัดวิเวกอย่าปล่อยให้กิเลสตัณหาฉุดลากไปเป็นหัวหน้าไปจะไม่สมหวังในที่เช่นนั้นแต่จะทำความเลวแหลกแก่ตนเองจงนำหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเข็มทิศทางเดินสถานที่ใดเป็นที่สะดวกในการประกอบความภาคความเพียรสถานที่นั้นแลเป็นสถานที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติและผู้พอมีกับตนเองทุกสิ่งทุกอย่างจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ตามขอให้การบำเพ็ญเพียรนั้นเป็นไปด้วยความสะดวกสบายที่เช่นนั้นจัดว่าเป็นที่อันเหมาะสมสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นการผิดเราให้เป็นพระอันแท้จริงนี้เป็นการผิดยากเราปรับปรุงสิ่งอื่นเราปลูกสร้างสิ่งอื่นๆเป็นไปได้ตามใจหวังแต่การปลูกสร้างพระการผิดพระให้เป็นพระ
ในหลักธรรมชาติคือเป็นความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจของตนสมกับเพศของพระจริงๆนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่จะถือว่าเป็นการสุดวิสัยหรือเหลือวิสัยสำหรับใจที่มองในแง่ทางโลกมากจะเป็นทํานองนั้นแต่ถ้ามองเพื่อความพ้นทุกข์แล้วจะเป็นสิ่งที่กลมกล่อมกับนิสัยได้ดีสำหรับเพศของพระผู้มุ่งต่อธรรมเช่นนั้นอยู่ที่ไหนก็สะดวกสบายไม่มีอะไรยุ่งเหยิงทั้งนั้นโปรดทำความเข้าใจไว้ด้วยดีการไปการอยู่การประพฤติปฏิบัติตามสถานที่ต่างๆเป็นเรื่องจำเป็นของเราผู้เป็นนักปฏิบัติจะต้องบำเพ็ญจะต้องไปต้องมาข้อสำคัญอย่ามองข้ามตัวเองอย่าไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมอย่าไปด้วยมีเข็มทิศไปในทางอื่นซึ่งนอกจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแต่จงเป็นผู้ไปด้วยเข็มทิศคือธรรมะจะเป็นผู้มีธรรมครองจิตใจให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดกาลจนสามารถถอดถอนสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนให้ผ่านพ้นไปได้จริงๆสมกับว่าเราแสวงหาธรรมะคือความบริสุทธิ์ภายในใจจริงๆนี่การผิดพระให้เป็นพระผิดโดยวิธีนี้อย่านำวิธีอื่นมาผิดพระจะกลายเป็นโลกขึ้นในความเป็นพระจะกลายเป็นโลกขึ้นในเพศของพระในใจของพระโดยเจ้าตัวไม่รู้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรฉะนั้นขอให้ทุกท่านที่ได้สดับแล้วนำไปปรับปรุงแก้ไขตนเองสิ่งใดที่เห็นว่ายังบกพร่องโปรดทำความสนใจในจุดที่บกพร่องนั้นเพื่อแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้นไปสิ่งใดที่เห็นว่าถูกต้องแล้วจงทำความสนใจพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากขึ้นอย่าปล่อยให้สิ่งที่ปรากฏเป็นความเจริญขึ้นแล้วและเสื่อมไปเมื่อได้ทำความสนใจในทั้งสองประเภทคือการแก้ไขและการส่งเสริมนี่โดยสมบูรณ์แล้วเราจะเป็นพระที่สมบูรณ์ขึ้นภายในจิตใจโดยไม่ต้องสงสัยจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้